เป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นด้วยนะครับพิมซอนย่าคูลิงที่ร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์หรือว่าคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2021ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งคุณพิมเองนะฮะร่วมงานในคืนแรกในรอบหนังปฐมทัศน์นะครับเป็นหนังเพลงแนวแฟนตาซีเรื่องแอนเนตมากับชุดเดรสสีขาวเรียบหรูแต่เผ็ดพร้อมฟาดมากนะฮะจากอาซาว่าครับแบรนด์คนไทยนะครับที่พี่หมูพลพัฒน์ขอโทษครับที่ส่งตรงนะฮะจากประเทศไทยไปให้เลยซึ่งพี่หมูก็เผยว่าพิมพ์ใส่ชุดนี้เนี่ยอุ้ยสวยมากแล้วก็ชุดเนี่ยทำระยะเวลาอันสั้นมากแล้วก็รวดเร็วมากนี่ไม่มีการฟิตติ้งเลยนะฮะด้วยความที่เราทำงานลองดิสเทนส์นะครับว่าคุณเก่งน้องพิมอยู่ที่เที่ยวท่านเต็มแล้วรีบมาเป็นเดือนเดือนนะครับก็เลยเหมือนก็เราก็ตัดจากหนึ่งคือรีเควสต์ว่าน้องตอนนี้น้องพิมอยากใส่อะไรอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดจากกระดาษก็คือมีแค่องค์เอลตัวพี่หมูครับอันนี้คือเราไม่มีการฟิตติ้งกันถูกต้องไหมครับเพราะพี่พิมอยู่ไม่มีเลยครับไม่มีฟิตติ้งเลยก็คือเหมือนแบบส่งองค์เอลสะโพกมาแล้วก็ตัดแต่ว่าชุดพอดีมันมีความเป็นสปริงแบบเล็กน้อยมันก็เลยฟิตติ้งมันก็ไม่ได้ยากว่าคือเราพยายามเลือกแบบที่เรารู้สึกว่ามันทำงานมองดิสตันได้อะไรเงี้ยครับครับก็ด้วยความที่เรารู้จักกันประมาณนึงเราก็รู้ฟิกเกอร์รู้บอดี้รู้อะไรเงี้ยครับก็เวลาน้อยมากนะเพราะต้องส่งต้องชิปไปไม่ใช่มาที่นู่นแล้วเขาก็ต้องฟิตชิปไปเผื่อเวลาเราตอนแรกไม่ว่ามันจะฟิตพอดีหรือเปล่าว่าต้องมีออสเตรเลียหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจก็ต้องเผื่อเวลาไว้อะไรเงี้ยครับครับพี่หมูครับอันนี้มีส่งไปกี่ชุดครับพี่หมูครับชุดเดียวเลยครับชุดเดียวครับสเก็ตขึ้นมาสองสเก็ตแล้วก็นั่งเลือกการแต่พิมพ์เขาก็ให้พี่เลือกอะไรเงี้ยก็ปีนี้ก็ไม่มีสาวไทยไปต้องพิมพ์เองเขาก็ไปในฐานะโปรดิวเซอร์เขาคิดพี่ก็รู้ว่าชุดแล้วมันก็เหมาะกับเรดคาร์เป็ตของคานส์มากเลยไม่ว่าจะเป็นจิ้วแทนไม่ว่าจะเป็นมูดแอนโทนอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่หมูขอบคุณนะครับเรื่องสุขภาพนะครับพี่หมูครับเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ